อนนี้นะคะเทียนเก่าที่พี่ทิพย์ไปรับซื้อมาก็เดินทางกลับมาที่ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าเทียนเก่าเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปผ่านขั้นตอนวิธีการอย่างไรกว่าจะเป็นต้นเทียนต้นใหม่ขึ้นมาพี่ทิพย์คะพอเราได้เทียนกลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะเราทำอะไรขั้นตอนต่อไปคะก็เอามาฟันออกแล้วก็เป็นชิ้นๆแล้วก็มาต้มค่ะนอกจากเทียนเก่าแล้วนะคะก็จะมีเทียนใหม่เป็นส่วนผสมซึ่งพี่ทิพย์บอกว่าเพื่อให้เทียนที่นำไปแกะสลักนั้นแกะง่ายและไม่แข็งจนเกินไปนั่นเองในการทำต้นเทียนแต่ละต้นเนี่ยมีขั้นตอนการลำดับการทำยังไงคะเริ่มแรกนะคือต้องตั้งแกนก่อนทำเป็นบล็อกหล่อลำต้นขั้นตอนการหล่อต้นเทียนนะคะพี่ๆเขาก็จะใช้ปูนพลาสเตอร์และกากมะพร้าวมาปั้นขึ้นบนแกนกลางที่ข้างในเป็นแกนเหล็กจากนั้นก็จะเอากรอบสังกะสีมาครอบแล้วเทเทียนที่ต้มเสร็จแล้วลงไปทิ้งไว้1วันต้นเทียนก็จะเริ่มแห้งและมีลักษณะเป็นต้นเทียนเรียบๆพร้อมที่จะเอาไปแกะสลักลวดลายแล้วค่ะได้รังผึ้งมาแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะเอารังผึ้งไปใส่ในหวดนึ่งข้าวเหนียวค่ะหลังจากนั้นก็จะปิดฝานึ่งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีซึ่งนอกจากขี้ผึ้งที่หามาเองแล้วค่ะลุงแก้วก็บอกว่ายังมีขี้ผึ้งที่ชาวบ้านเอามาขายให้อีกทางนึงด้วยนะคะเพื่อให้พอใช้ในการทำเทียนติดพิมพ์ค่ะและตอนนี้นะคะรังผึ้งที่เรานึ่งไว้เมื่อสักครู่นี้ก็เดือดพร้อมจะเอามาใช้งานแล้วล่ะค่ะจะต้องทำยังไงอีกหลังจากนั้นเขาก็จะนำมาเทใส่ถาดเมื่อพี่ๆเขาเอาขี้ผึ้งที่เพิ่งต้มเสร็จนะคะมาเทลงในถาดน้ำเย็นค่ะขี้ผึ้งก็จะเริ่มแข็งตัวและมีลักษณะคล้ายกับเทียนที่เราเห็นกันอยู่เลยละค่ะส่วนรังผึ้งรางที่นึ่งเสร็จแล้วนะคะลุงแก้วก็บอกว่ายังสามารถเก็บเอาไว้ใช้เป็นส่วนผสมลงไปในขี้ผึ้งเพื่อให้สีของขี้ผึ้งนั้นมีความสวยงามมากขึ้นได้อีกด้วยละค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะแข็งกว่ามันจะเย็นนะคะ15นาทีเหรอครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรต่อไปแซ่ในน้ำอุ่นแล้วก็จะไปอัดใส่แบบที่เขาเก็บลายไว้เมื่อได้ขี้ผึ้งมาแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะเอาขี้ผึ้งไปแช่น้ำอุ่นให้อ่อนตัวก่อนที่จะนำไปพิมพ์ลายค่ะซึ่งอุปกรณ์ในการพิมพ์ลายก็จะมีแท่นพิมพ์ซึ่งทำจากหินที่แกะสลักลวดลายลงไปแล้วก็ขวดแก้วซึ่งขั้นตอนในการพิมพ์ลายนั้นนะคะพี่ๆเขาก็จะเอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นก้อนค่ะแล้ววางบนแท่นพิมพ์แล้วใช้ขวดแก้วกดลงไปค่ะแล้วก็จะเกิดเป็นลวดลายขึ้นมาอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะลวดลายที่ทำนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายแบบไทยๆค่ะและก็จะมีอยู่ประมาณ20ลายซึ่งแต่ละลายก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันนะคะเช่นลายเทพนมลายเกลียวกนกและที่ต้องเป็นลวดลายไทยค่ะก็เพราะว่าการทำเทียนนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเมื่อเอาไปติดก็จะทำให้มีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองล่ะค่ะหลังจากที่ได้ลวดลายที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลวดลายเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปเพื่อทำการตัดลายต่อไปค่ะเมื่อได้ต้นเทียนมาแล้วนะคะพี่ตุ้ยก็จะเริ่มแกะสลักลวดลายลงไปซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักต้นเทียนนั้นก็จะมีเกียงซึ่งเป็นเหมือนมีดด้ามเล็กๆที่ใช้ในการแกะลวดลายต่างๆค่ะและสิ่งที่สำคัญอย่างขาดไม่ได้ก็คือสปอตไลท์ซึ่งพี่ตุ้ยบอกว่าต้องใช้สปอตไลท์เพื่อช่วยให้ต้นเทียนอ่อนตัวและแกะสลักได้ง่ายขึ้นพี่คะลวดลายที่เห็นบนเทียนแต่ละต้นเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคะแล้วแต่ช่างแต่ละคนนะคือเขามีการออกลวดลายแล้วแต่จะเอารูปพุทธประวัติเกี่ยวกับศาสนาค่ะมาลงเป็นส่วนประกอบของลำต้นนอกจากลวดลายบนต้นเทียนแล้วฐานของต้นเทียนก็มีการตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆด้วยเช่นลายบัวลายเทพนมลายก้ามปู
แต่ไม่ได้ใช้ช่างแกะสลักนะคะลายที่ทำฐานมาจากการหล่อในแบบที่ทำจากซิลิโคนเนื่องจากต้องใช้ลายเยอะและให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งวิธีการติดก็จะใช้ความร้อนเข้ามาช่วยให้ลวดลายอ่อนตัวและติดลงบนฐานได้ค่ะวิชาความรู้เรื่องลวดลายหรือการแกะสลักของพี่มาจากไหนศึกษาจากตำรับตำราบ้างแล้วก็ไปเน้นดูที่ว่าส่วนตรงไหนที่คนเขาทำสวยเราก็มาดัดแปลงพัฒนาฝีมือเราขึ้นก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆสะสมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มทำตั้งแต่13ยังเด็กเหรอคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าการแกะสลักเทียนเป็นลวดลายวิจิตรการตาเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องใช้การสเก็ตหรือว่าการร่างภาพที่ต้องการจะแกะลงบนเทียนก่อนเลยแกะเป็นลวดลายตามที่คิดตามที่จินตนาการไปได้เรื่อยๆแล้วก็สวยงามด้วยตอนนี้เหลือช่างที่ทำได้มากน้อยแค่ไหนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาก็มีครับยังคิดว่าเขาก็คงจะสืบทอดก็ส่วนน้อยนะพี่มาเพราะว่าต้องมีมานะภาคเพียรหน่อยเพราะว่าถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็มันทำไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่จะสังเกตได้นะคะว่าในร้านของพี่ตุ้ยนอกจากพี่ตุ้ยแล้วก็จะมีช่างทำเทียนอยู่อีก 2-3 คนซึ่งพี่ตุ้ยบอกว่าการทำเทียนแบบแกะสลักนั้นอาจจะไม่ต้องใช้คนเยอะแต่สิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดก็คือฝีมือและความอดทนค่ะทำไมถึงมาทำเทียนแกะสลักพอดีก็เรียนจบมาทั้งศิลปะเลยอ้อล่ะก็มาเรียนรู้จากช่างใจมันมากนะครับมาทั้งด่านนะครับเห็นเราเห็นตั้งแต่ไม่น้อยครับแบบมากเล่าแบบคือแบบฝีมือเราดีสิแบบก็เริ่มมากมันก็เริ่มเข้ามาศึกษาว่าตอนนี้เราทำเทียนเสร็จเป็นแท่งทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยเราจะยกไปไหนคะไปทำอะไรต่อก็จะไปที่ฐานนะยกไปที่ฐานนะที่ฐานแล้วก็ประกอบตอนนี้ต่อก็ได้เห็นการทำเทียนแบบแกะสลักที่ร้านพี่ตุ้ยแล้วนะคะว่าเป็นธุรกิจการรับทำแกะสลักเทียนแบบครบวงจรแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องแป๋วจะได้เห็นต้นเทียนแบบติดพิมพ์แล้วหรือยังทำอะไรกันอยู่คะตัดลายต้นเทียนค่ะเอามาตัดยังไงบ้างคะตัดเป็นชิ้นๆเป็นตัวออกเป็นชิ้นออกกันแล้วก็เอาไปติดตามองค์ประกอบแล้วอย่างที่ใช้ตัดอะค่ะมันคืออะไรอะซีมอเตอร์ไซค์แบบทองเหลืองค่ะโอ้ซีมอเตอร์ไซค์ค่ะทำไมต้องใช้เป็นแบบทองเหลืองด้วยคะมันนอนเก็บรักษาง่ายและไม่ได้ใช้ได้หลายปีไม่เป็นสนิมจ้ะการทำเทียนที่วัดบุรพาแห่งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านมากมายพร้อมใจกันมาช่วยกันทำค่ะและส่วนใหญ่ที่มาก็จะมากันทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะส่วนคนที่ไม่สามารถมาที่วัดได้ก็จะนำเอาเทียนติดพิมพ์กลับไปช่วยกันตัดลายที่บ้านค่ะเรียกได้ว่างานแห่เทียนนี้เป็นงานของทุกคนในชุมชนเลยนะคะทำไมถึงมาทำกันบ่อยๆทุกปีเลยอะคะก็ศรัทธาในการที่จะมาถือว่าจะได้บุญส่วนหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็มาชาวบ้านได้มีโอกาสมาเจอกันชาวบ้านมาช่วยกันทำนะจ๊ะป่าช่องชอบชอบจ้ะพอใกล้จะถึงนี่อุ้ยใจจิตใจมันอยากทำจ้ะอยากทำป้าได้อะไรไปจากตรงนี้บ้างคะได้สบายใจดีใจและอิ่มเอิบจะทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่หงุดหงิดและไม่โมโหเราสุดจะสงบสมาธิค่ะนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วสวยมากๆเลยป้าคะหลังจากที่ตัดลายเสร็จแล้วอะค่ะต้องไปทำอะไรต่อคะเอาไปติดค่ะแต่ก่อนที่จะเอาลวดลายไปติดนะคะพี่ๆเขาก็จะทำการหล่อต้นเทียนและตัวหุ่นก่อนค่ะซึ่งต้นเทียนนั้นจะทำการหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์แล้วทาสีลงไปส่วนตัวหุ่นก็จะขึ้นรูปด้วยโครงเหล็กจากนั้นก็จะใช้ปูนพลาสเตอร์ผสมกากมะพร้าวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวหุ่น
และเมื่อทั้งต้นเทียนและตัวหุ่นแห้งนะคะพี่ๆเขาก็จะเอาลวดลายที่ได้มาติดและตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการค่ะนี่นะคะจึงเป็นที่มาของเทียนพรรษาแบบติดพิมพ์นั่นเองค่ะพี่ทำมานานหรือเปล่าคะเนี่ย4ปีกับ5ปีครับทำไมถึงมาทำตอนแรกเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เรียนจบช่างจบอะไรค่ะก็มาเรียนรู้ที่วัดบุรพานี่ครับกับชุมชนกับรุ่นพี่เขาได้แบบมาก่อนไหมคะไม่ครับไม่มีแบบเราก็จัดสรรเข้าไปเลยครับก็แล้วแต่ผมว่าจะเอาลายไหนเข้าพี่เขาบอกว่าการติดลายหุ่นนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบชั่วโมงเลยนะคะในการทำหุ่นแต่ละตัวและก็ต้องขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายที่จะติดลงไปด้วยค่ะว่าจะต้องใช้ลวดลายอะไรบ้างซึ่งหุ่นบางตัวก็ต้องใช้ลวดลายมากถึง500ชิ้นเลยล่ะค่ะโอ้โหลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่าพี่ๆเขาจะต้องใช้ลวดลายมากมายมหาศาลสักแค่ไหนในการทำหุ่นที่มีอยู่หลายสิบตัวล่ะค่ะรถแห่เทียนของวัดบุรพาค่ะก็มีตัวหุ่นและต้นเทียนที่ถูกยกขึ้นประกอบบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ